ดีตอนเย็นๆของวันศุกร์ที่7เมษายน2566ค่ะทุกคนเห็นป้ายแวบๆไหมเมื่อกี้ทุกคนอ่านทันไหมคะปิ่นกำลังจะพาทุกคนไปที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวดูป้ายข้างหน้าอีกสักนิดนึงทุกคนเห็นไหมอ่านไม่ทันแน่นอนเลยปิ่นเฉลยให้ก็ได้ค่ะกำลังจะไปเสม็ดนางชีตอนเย็นๆนี้นะประมาณ5โมงเย็นได้ละค่ะทุกคนนี่ปักหมุดมาเลยเนาะตอนนี้มันเที่ยวง่ายค่ะทุกคนอยากไปไหนปักหมุดลูกเดียวค่ะแล้วก็พิกเกิลก็จะพาเราไปปิ่นเองก็เหมือนกันวิทุกคนเห็นซ้ายขวาไหมถังขยะทำไมมันเยอะแยะขนาดนั้นน่ะโอ้โหถังขยะที่มีทุกบ้านค่ะทุกคนเฮ้ยดูดิมีทุกบ้านจริงๆด้วยถังขยะเยอะมากสีเหลืองๆเต็มเลยซ้ายขวาโอ้โหไปค่ะเดินทางต่อทุกคนเห็นวิวหรือยังวิวสวยไหมคะนู่นไงเสม็ดนางชีใครปิ่นคิดว่าเป็นที่เที่ยวที่ทุกคนได้มาหมดแล้วนะนักท่องเที่ยวอ่ะมันถูกบรรจุอยู่ในโปรแกรมทัวร์อยู่แล้วค่ะอีกอย่างก็คือเสม็ดนางชีเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังมานานมากแล้วนะปิ่นอ่ะแล้วปิ่นก็เคยมาแล้วทุกคนครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของปิ่นค่ะครั้งแรกที่ปิ่นมานะปิ่นยังไม่ได้รู้สึกอยากทำ YouTube อยากทำอะไรเลยก็เลยไม่ได้มีบันทึกอะไรการเดินทางไว้ค่ะตอนนี้ได้มีโอกาสมาอีกครั้งนึงก็เลยเนี่ยทำคลิปซะเลยแต่ถามว่าตื่นเต้นไหมก็เฉยๆค่ะเพราะว่าเราเคยมาแล้วแต่ตอนนี้เราก็จะทำเป็นเหมือนกับว่าบันทึกการเดินทางวิวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะเก็บไว้เป็นความทรงจำตอนนั้นที่ปิ่นมาเสม็ดนางชีนะปิ่นมีแค่รูปไม่กี่ใบเองทุกคนเพราะปิ่นเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบเลยเป็นยังไงก็ไม่รู้มีใครให้คำปรึกษาปิ่นได้ไหมว่าปิ่นเป็นคนที่ถ้าเห็นตัวเองในรูปนะปิ่นจะแบบโอ้โหทนดูตัวเองไม่ได้อะสมัยที่ปิ่นเป็นวัยรุ่นนะเห็นตัวเองถ่ายรูปทีนะเอาไปเผาทิ้งดูไม่ได้มันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนอุ้ยพูดมากทุกคนปิ่นมาถึงแล้วตอนนี้ปิ่นอยู่ที่ลานจอดรถค่ะรู้สึกว่ามันจะมี2เจ้าหรือเปล่านะที่พาเราไปเสม็ดนางชีได้อะแต่ปิ่นมาเจ้าเนี้ยค่ะเจ้าเดียวครั้งนี้เป็นครั้งที่2ละทุกคนปะเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนค่ะจะเราต้องจอดรถตรงนี้นะทุกคนแล้วเราเดินไปซื้อตั๋วจะมีรถพาเราไปค่ะตอนนั้นที่ปิ่นมาน่ะซื้อตั๋วตรงนั้นนะคะที่อาคาร2ชั้นน่ะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนให้มาซื้อตั๋วตรงเต็นท์นี่ค่ะทุกคนเพื่อนปิ่นเดินไปละไปหาซื้อตั๋วก่อนเท่าไหร่เอ่ยรู้สึกว่าจะ50บาทนะตอนนั้นที่ปิ่นมาต้องดูว่าเพื่อนปิ่นซื้อ3ใบเห็นมั้ยอ่านปากเพื่อนปิ่น3ใบอ้าวทำไมอ่ะทำไมเขาไม่สนใจเพื่อนปิ่นอ่ะโอเคได้ละได้ละ3ใบนั่นน่ะได้เลยโอ้คนละ50บาททุกคนโอเคได้ตั๋วเสร็จแล้วก็ยืนรอก่อนเดี๋ยวจะมีรถลงมารับผ่าเราไปเองไม่ได้นะจะต้องซื้อตั๋วแล้วก็นั่งรถเข้าไปนี่ไงแล้วก็เอาตั๋วเนี้ยไปแลกซื้อเครื่องดื่มได้วันนี้ปิ่นมากัน3คนค่ะทุกคนนี่ไงรถคันนี้ไงที่จะพาเราไปค่ะขึ้นไปเลยเพื่อนปิ่นขึ้นไปแล้วโอเคดูนี่ค่ะทางขึ้นนะคะน่าจะเป็นทางส่วนบุคคลนะมันไม่ใช่ว่ามีรถโดยสารหรือว่ารถส่วนตัวขึ้นไปได้นะไม่ได้นะอันนี้นะเราต้องมากับเขาค่ะดูดิระยะทางอ่ะปิ่นทายหมดไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าโอ้โหมันชันมากต้องเอามือจับค่ะน่าจะถ่ายได้ประมาณแค่นี้แหละทุกคนแล้วก็มาถึงแล้วโอ้โหดูดิมันชันขนาดไหนอ่ะขึ้นมาค่ะแล้วก็รถจอดตรงนี้ค่ะเห็นไหมคนจะกลับก็กลับไปเราเดินขึ้นไปเลยจะไปซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้ขึ้นไปบนก่อนก็ได้หรือว่าจะไปอันไหนก่อนเข้าก่อนนู้นมานี่วิวข้างล่างเขายังไม่ได้ทำหรือเปล่านะทุกคนนะหนูเขากำลังก่อสร้างเลยค่ะตอนนี้เห็นไหมก่อสร้างอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยวิวตรงนั้นน่าจะสวยนะที่เขาทำยื่นไปอ่ะนี่ค่ะข้างล่างก็เดินไปได้ที่ตอนนั้นที่มามีหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหดอกไม้ไปค่ะเราขึ้นไปชั้นบนกันเดินขึ้นไปกันนี่นั่นค่ะชั้นบนอ่ะที่เขาดูอ่ะขึ้นมาก็มีแค่นี้แหละมันนั่งทานนู่นนี่นั่นแล้วก็ดูวิวถ่ายรูปอ่ะแล้วมันก็ไม่มีที่ให้ไหนให้ไปแล้วนะมีแค่นี้แหละทุกคนแล้วก็คูปองที่เราซื้อมา50บาทอ่ะก
ก็เอาไปแลกซื้อเป็นเครื่องดื่มได้เป็นแคชแบ็กหรือไงนี่แหละปิ่นได้ยินเพื่อนพูดนะแต่ยังไม่ได้คุยกันค่ะเพราะต่างคนต่างแยกย้ายแล้วปิ่นก็ออกมาหาถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรละเพื่อนปิ่นก็นี่ไงนั่งพักกันเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ใช่อะไรเราออกจากภูเก็ตแต่เช้าค่ะวันนี้เราไป 4-5 ที่เลยทุกคนที่นี่น่าจะเป็นที่สุดท้ายของพังงาเดี๋ยวเห็นเพื่อนบอกจะไปแดนกันที่ป่าตองเลยนะไม่รู้มีแรงกันหรือเปล่าแต่หน้าตานี่เพื่อนสั่งเลยนะห้ามถ่ายรูปเด็ดขาดเลยหน้าตาอิดรวยกันมากหน้าตาไม่แจ่มใสมันแต่เช้าอ่ะเพราะว่าไปกันมาแบบเยอะแยะมากเลยวันนี้นี่เพื่อนปิดเอาคูปองมาแลกเครื่องดื่มแล้วแลกซื้อเครื่องดื่มได้ส่วนลดตามคูปองไหมอ่ะแกปิ่นเดินสำรวจแป๊บนึงว่าเขามีอะไรขายบ้างเห็นไหมปิ่นเดาใจเพื่อนซื้อมะพร้าวแน่ดูทรงแล้วนะไปไหนสองคนนี้กินแต่น้ำมะพร้าวดูซิปิ่นจะซื้อหวยถูกไหมปล่อยเขาซื้อไปค่ะปิ่นไปเดินสำรวจดีกว่าเนี่ยค่ะบริเวณคาเฟ่ที่อยู่ข้างบนได้แล้วได้วิวมันจะเป็นแบบนี้อุ้ยผู้หญิงคนนั้นน่ากลัวมากขึ้นไปบนนั้นเลยนี่วิวมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมนู่นลานจอดรถที่เรามาอยู่นู่นมีโรงแรมด้วยนะเมื่อกี้ปิ่นเดินผ่านห้องพักอยู่ทุกคนแต่ปิ่นไม่รู้ราคานะไม่ได้เสิร์ชข้อมูลอะไรมาก่อนโอ้วิวข้างล่างเนี่ยถ้าคนชอบถ่ายรูปอ่ะนะต้นมือต้นไม้ตรงนั้นไม่รู้ว่าเขาสร้างอะไรอีกเดี๋ยวก็คงได้มาอีกไหมอ่ะที่นี่นี่มาก็มีแค่นี้ค่ะทุกคนเดินวนไปเวียนมาถ่ายรูปทุกมุมอยู่ตรงเนี้ยแต่ปิ่นเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปไงไม่ได้ถ้าจะถ่ายรูปก็ต้องเซลฟี่กับเพื่อนถ่ายเดียวไม่ค่อยมีนะปิ่นรูปปิ่นที่มันถ่ายเดียวอ่ะนี่เห็นไหมบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าก็โอเคอยู่นะเพราะว่าประมาณจะ6โมงเย็นแล้วนะทุกคนณเวลาเนี้ยแล้วน้องตะวันอยู่ไหนเนี่ยปิ่นมองหาไม่เจอเนี่ยตะวันตกอยู่ตรงไหนอ่ะอยากดูตะวันตกดินด้วยอ่ะไม่เห็นน้องเลยน้องอยู่ไหนคะทุกคนไม่เห็นนะไม่รู้ตกฝั่งไหนเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลละเย็นเนี่ยค่ะปิ่นถ่ายภาพโดยรวมไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าวันเนี้ยคนเยอะมากอันนี้สองดูปิ่นจะต้องไปหามุมที่บอกว่าไม่ได้ติดนักท่องเที่ยวอ่ะถ่ายยากมากค่ะทุกคนแบบคนเต็มไปหมดเลยนี่อันนี้เห็นข้างหลังไม่ได้เป็นอะไรเนาะมาเนี่ยเห็นไหมปิ่นก็จะมาหามุมที่มันจะไม่ได้ติดนักท่องเที่ยวคนอื่นอ่ะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมาเห็นคลิปปิ่นแล้วก็ส่งยื่นเรื่องฟ้องปิ่นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้นะปิดหน้าเขาแว๊บเห็นไหมเยอะขอถ่ายหน่อยนะทุกคนขออนุญาตอย่าเอากล้องขึ้นกล้องขึ้นขอหน่อยติดแป๊บนึงไม่เป็นไรนะคะทุกคนโอเคมาดูวิวต่อวันนี้มันถ่ายยากมากทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าวันศุกร์ใช่ไหมคนเยอะมากเลยวันนี้วันศุกร์ไม่รู้จะแทรกไปมุมไหนแล้วเนี่ยแต่แทรกไปแทรกมามันก็ถ่ายได้วิวนี้วิวเดียวแหละทุกคนมันก็ไม่มีวิวอื่นใดแล้วอะเดี๋ยวปิ่นชวนเพื่อนๆลงไปข้างล่างดีกว่าไหมอ่ะมันไม่มีมุกที่จะให้ถ่ายแล้วแหละมีก็แค่เนี้ยมีวิวนี้วิวเดียวค่ะเนี่ยถ่ายวนไปวนมาอยู่เนี่ยคนก็เริ่มจะลงไปมั่งแล้วนะเพราะมันก็จะเย็นแล้วค่ะจะ6โมงเย็นแล้วไหมอ่ะตอนเนี้ยแต่ทำไมท้องฟ้ามันยังสว่างสวยอยู่อ่ะโอเคเพื่อนปิ่นสั่งน้ำมะพร้าวเห็นไหมซื้อหวยถูกแน่นอนงวดนี้อ่ะกินมะพร้าวกันทุกคนมาดูโลโก้หน่อยดูโลโก้เสม็ดนางชีเห็นไหมโหผู้หญิงชุดสีชมพูนี่มาฝั่งนี้อ่ะถ่ายแบบทุกมุมเลยอ่ะถ่ายด้านหลังเหรอปะลงไปข้างหน้าอ้าวไปว่าเขาถ่ายด้านหลังเพื่อนปิ่นก็ถ่ายด้านหลังด้านหน้าเหมือนกันโอเคถ้าเดินด้วยเราถามเขาว่าทำอะไรถ่ายรูปกันค่ะไปกันเถอะเพราะว่าข้างบนคนเยอะมากเลยไม่รู้จะแทรกมุมไหนแล้วก็แทรกมันก็ได้รูปเดิมๆนั่นแหละทุกคนเพราะมันก็มีแค่นั้นน่ะเราลงไปข้างล่างดีกว่าโอ้วิ่งละเห็นไหมเห็นเพื่อนปิ่นวิ่งนะจะไปนั่งตรงนั้นถ่ายรูปอ่ะยังซ้ายยังขวาปล่อยเขาถ่ายไปค่ะตรงนี้มันก็มุมเตี้ยลงมาอีกหน่อยนี่ไม่ค่อยสวยเหมือนข้างบนเนาะทุกคนเนาะ
เขาก็จัดมุมไว้หลายมุมเหมือนกันนะถ่ายรูปเดินลงไปกันไปล่ะทุกคนกลับภูเก็ตดีกว่าชวนเพื่อนไปตะลึงตึงชึ่งที่ป่าตองไม่รู้ว่าจะมีแรงไปถึงหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้ทริปยาวนานเหลือเกินโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบาย